สวัสดีครับอยู่กับผมสมจิตจงโจหอกับรายการอึ้งทึ่งเสียวอย่าลืมนะครับใครๆก็ดูช่อง8ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเดินทางมาที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือซึ่งบอกเลยครับว่าภูมิประเทศที่นี่สวยงามไม่แพ้จังหวัดไหนๆเลยนะครับและสิ่งที่ผมดันด้นมาที่จังหวัดพะเยาแห่งนี้ครับผมก็จะมาตามหาเมนูประจำชาติซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าทุกภูมิภาคประเทศไทยภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกมีหมดครับนั่นก็คือน้ำพริกแต่ที่จังหวัดพะเยาเขามีเมนูพิเศษครับเป็นน้ำพริกตามฤดูกาลน้ำพริกจะพิเศษแค่ไหนถ้าอยากรู้ตามผมไปอึ้งทึ่งเสียวเลยครับและตอนนี้ครับผมยืนอยู่กับพี่ดงบังครับสวัสดีครับครับแม่ชื่อก็บ่งบอกแล้วครับว่าเป็นชาวเกาหลีนะฮะก็เป็นชาวเกาหลีมาที่แบบว่าพาสปอร์ตหายนะฮะเขาบอกว่าที่นี่มีน้ำพริกที่อร่อยมันอร่อยเพราะอะไรมันมีของเด็ดเป็นส่วนผสมครับผมของเด็ดเป็นส่วนผสมครับผมเด็ดยังไงก็6ตัวสรรพคุณเท่ากับหมู1กิโลครับผมแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นสัตว์แน่นอนสัตว์นี่หาที่ไหนได้บ้างอ๋อแถวนี้เลยครับผมกลางทุ่งนามีหมดเลยครับผมแล้วนี่ที่จะไปหาก็คืออะไรเสียมครับเสียมครับผมและนี่คือตะข้องครับตะข้องครับผมเอาว่าใส่สัตว์ชนิดนี้ครับผมเอาละเราจะได้ดูครับว่าเมนูที่ไปทำน้ำพริกนั้นมีส่วนผสมของสัตว์อย่างแน่นอนครับผมแต่จะเป็นสัตว์อะไรนั้นไปครับผมไปหากันเลยตามเลยครับสัตว์6ตัวเท่ากับหมู1กิโลกรัมนี่มันคือสรรพคุณของสัตว์อะไรกันแน่ครับเนี่ยว่าแล้วพี่ดงบังก็พาพี่สมจิตเดินไปที่ดินโล่งกลางทุ่งนาที่พี่เขาบอกว่าเจ้าสัตว์ที่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมบริเวณตรงนี้ใช่ไหมที่เราต้องหาครับผมทำไมต้องเป็นบริเวณนี้เพราะว่ามันมีหลืบที่ชื้นๆครับมันชอบอยู่ที่ชื้นๆและเป็นหลืบครับแสดงว่าซอกหลืบหรือรูเนี่ยมันชอบเข้าไปอยู่ครับผมอยู่ใต้ดินใต้ดินครับอันนี้พร้อมที่จะหาไหมพร้อมแล้วครับอ่ะงั้นลุยกันเลยครับก็ใช้เสียมงัดครับผมมันเป็นเหมือนกับเหมือนหินนะฮะโอ้ยเฮ้ยเครียดอ่ะโอ้โหกระโดดใหญ่เลยตกใจหมดเลยเฮ้ยมาดูหน่อยนี่ครับโอ้โหนี่นี่ครับเขาเรียกเขียดอะไรอ่ะเขียดลายครับผมเขียดลายครับผมนี่แหละฮะเมนูเด็ดครับผมโอ้เมนูเด็ดครับที่จะเอาไปตำมันน้ำพริกครับผมเดี๋ยวเราหากันต่อดีกว่าหากันต่อครับผมให้ได้เยอะๆครับผมแล้วเราไปทำเมนูกันโอเคครับผมไปแค่เสียงเปิดหน้าดินพี่ครั้งแรกก็เจอเข้าแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเล่นเอาพี่สมจิตตกใจกันเลยทีเดียวเชียวซึ่งเจ้าสัตว์ชนิดนี้นั้นก็คือเขียดลายนั่นเองครับคุณผู้ชมโดยขนาดของเจ้าเขียดลายชนิดนี้นั้นไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับจึงทำให้เวลามันกระโดดหนีก็อาจจะต้องออกแรงวิ่งไล่จับกันหน่อยล่ะครับว่าแล้วพี่ดงบังของเราก็ลงมือจับเขียดเพิ่มแต่จะจับได้เยอะสักแค่ไหนไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยนี่ไงไปแล้วตัวนึงเอ้าจับโอ้โหไวมากโอ้โหได้อีกตัวแล้วครับผมนี่ครับดงบังครับทำไมเขียดเยอะจังที่นี่ก็มันเป็นที่อยู่เพราะว่ามันเป็นรูครับครับชื้นด้วยครับแล้วทำไมมันถึงมีหน้านี้อ่ะเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็มันออกมาหาที่ไข่แล้วก็ตอนกลางวันมันร้อนมันก็เลยเข้ามาอยู่ในหลืบครับผมแต่วันนี้โชคดีท่านผู้ชมที่อากาศเนี่ยดีแล้วก็มีฝนตกด้วยครับผมหาตะวันก็ได้ได้ครับแต่ต้องขุดหน่อยอ่ะหากันต่อครับผมมาไม่ว่าจะขุดไปตรงไหนก็เจอเขียดเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งสาเหตุที่เจอเขียดมาอยู่ที่ใต้ก้อนดินเยอะขนาดนี้นั้นก็เป็นเพราะว่าเขียดจะมาหลบแสงแดดตามก้อนดินในช่วงกลางวันและในช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนด้วยก็จะมีเขียดออกมาวางไข่เป็นจำนวนมากนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราขุดงัดแงะแล้วตะคุบเขียดมาโอ้โหนี่ครึ่งข้องครับท่านผู้ชมปิดข้องครับโอ้เกือบ20 30ตัวเลย30ตัวได้ครับผม30กว่าตัวครับผมเยอะมากหลังจากนี้เราจะไปทำน้ำพริกที่ว่าสูตรเด็ดมากครับผมวิธีการเขาจะทำอร่อยแค่ไหนแล้วจะทำแบบไหนนั้นต้องติดตามชมเลยครับผมไปหลังจากผมกับพี่ดงบังนะครับไปจับเขียดมาอยู่ในข้องนี้เกือบเต็มข้องเลยครับผมหลังจากได้เขียดมาได้ให้ชมก่อนนี่โอ้โหเขียดเหยียดขายาวมากอย่างนี้ฮะเขียดตัวประมาณนี้ครับผมเราจะนำเขียดไปทำอะไรครับไปตำน้ำพริกครับทำยังไงอ่ะขั้นแรกเราต้องเอาไปย่างไฟก่อนครับไปย่างไฟเพื่ออะไรเพื่อมันสุกและมันหอมครับ
หลังจากที่เราได้เขียดมาแล้วก็นำเอามาทำเป็นเมนูน้ำพริกนั่นเองนะครับอย่างแรกเราต้องทำให้เขียดตายก่อนจากนั้นก็นำเขียดมาเสียบไม้ย่างไฟให้สุกนะครับคุณผู้ชมซึ่งระหว่างที่ย่างอยู่นั้นโอ้ยกลิ่นก็หอมหวนจริงๆเลยนะครับตอนนี้เราย่างมาประมาณกี่นาทีแล้วครับประมาณ10นาทีแล้วครับผมครับผมเขียดก็จะเป็นตัวประมาณนี้ถือว่าได้ที่หรือยังได้ที่แล้วครับผมอ่ะต่อจากนี้ไปทำอะไรต่อตำน้ำพริกครับผมไปครับผมตามกันเลยทางนี้นะครับหลังจากย่างเขียดมาประมาณ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการนำไปตำเป็นน้ำพริกกันล่ะครับโดยจะนำเอามะแขวนซึ่งเป็นเครื่องเทศของทางภาคเหนือมาตำเพื่อเพิ่มความหอมและความเผ็ดของน้ำพริกนะครับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาเขียดมาเป็นวัตถุดิบแล้วล่ะครับคุณผู้ชมและพระเอกชูโรของเราครับขาดมาได้นั่นก็คือเขียดนี่เองครับผมเขียดวิธีใส่ยังไงครับก็ต้องเอาไส้ออกก่อนครับทำไมอ่ะก็เป็นกระเพาะครับเวลามันกินแมลงเข้าไปเดี๋ยวคนแพ้แมลงเดี๋ยวจะ accident อาจจะมีกลิ่นขมกลิ่นฉุนบ้างครับผมเอาไส้ออกซะก่อนครับผมเอาละใส่แล้วตำแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงแป๊บเดียวครับก่อนที่จะนำเอาเขียดไปตำก็ต้องเอาไส้ของมันออกก่อนนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็นำเขียดที่ย่างไฟได้ที่แล้วไปตำในครกกับเครื่องเทศให้ละเอียดเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกเขียดรสเด็ดจัดจ้านกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับเมนูน้ำพริกเขียดครับครับผมจริงๆแล้วเขียดเนี่ยหาได้ทุกปีไหมตลอดปีไหมไม่ครับเฉพาะฤดูฝนเท่านั้นครับช่วงหน้านี้อย่างเดียวหน้านี้ครับช่วง 3-4 เดือนเนี่ยนะครับผมแล้วเขียดเนี่ยถ้าหากว่าทำเป็นน้ำพริกเป็นเมนูหลากหลายเนี่ยเราทำไมไม่เอาเขียดมาเลี้ยงก็เวลาเรามาเลี้ยงมันไม่ค่อยโตครับพี่อ๋อเหรอครับผมเลี้ยงยากครับต้องลองชิมก่อนต้องลองชิมเลยครับนะครับเขานึ่งจิ้มกับเมนูน้ำพริกเขียดน้ำพริกเขียดใส่มะแขวนใส่มะแขวนนี่ชื่อเต็มยศจะชิมรสชาติจะเป็นยังไงครับไก่เข้าไปกรุบกริบด้วยเนื้อของเขียดแล้วก็กระดูกครับสุดยอดมากมันสุดยอดจริงๆครับท่านผู้ชมครับกับเมนูน้ำพริกเขียดลายที่บอกเลยครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาเนี่ยกินกันเป็นประจำโดยเฉพาะมีช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับและผมเชื่อว่าทุกๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมีเมนูเด็ดๆและมีเรื่องราวแปลกๆมีเรื่องราวอื้อฉาวแบบนี้เราจะนำให้ท่านผู้ชมได้ชมกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ดงบังมากๆนะครับพี่ดงบังครับครับและผมขอการันตีว่าน้ำพริกหน้าฝนอึ้งทึ่งเสียวนะเจ้า